ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเย้กลับมาช่วงนี้นะคะครับเรามีสถานที่ที่คุณจะพาคุณพ่อไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ได้สำหรับวันนี้ถ้าแบบโอ๊ยไม่ว่างอะไม่ทันนะไม่ทันได้แต่ทานข้าวตอนเย็นก็ไม่เป็นไรมีเวลาน้อยอยากจะพาคุณพ่อไปใกล้ๆนี้มีที่ไหนแนะมีค่ะดู Travel Channel ทั้งทีไม่มีได้อย่างไรแน่นอนครับถูกต้องไหมคะแล้วยิ่งอากาศดีๆแบบนี้เนาะใช่ครับอ่ะเราพามาเที่ยวกันดีกว่าค่ะเรามีสถานที่มาแนะนำกันนะคะหลายที่เลยสะดวกที่ไหนสนใจที่ไหนอยากจะไปที่ไหนหรือคุณพ่อดูแล้วอยากจะไปที่ไหนตอนนี้เรียกลูกๆมานั่งเลยนะคะแล้วค่อยจิ้มค่ะเพราะคุณป้าอยากไปที่นี่พ่ออยากไปนี่นะได้เลยนะที่แรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใกล้ๆขับรถชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วแล้วเลยแวะไปกินกุ้งอีกนะโอ๊ยเลิศกับวัดนี้ค่ะวัดมหาธาตุนะเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนครคือกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นนะคะแล้วก็เป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นครับสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือ1พระปรางขนาดใหญ่นะคะ2เจดีย์ทรง8เหลี่ยม3วิหารที่ฐานชุกชีนะคะของพระประธานในวิหารแล้วก็4พระปรางขนาดกลางและอันนี้ค่ะตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็เศียรพระพุทธรูปหินทรายซึ่งนี้เลยมีรากไม้คือรากของต้นโพเนี่ยนะคะปกคลุมอยู่ครับเลิศป่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสถานที่แรกมาที่ต่อไปกันมากดีกว่านะฮะใครที่อยากได้แบบบรรยากาศท่ามกลางขุนเขากันบ้าง นะฮะไปกันได้เลยครับที่นี่กับวัดสวยท่ามกลางขุนเขาเที่ยววัดถ้ำเขาวงครับผมนี่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่นะฮะจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย4ชั้นนะฮะคล้ายๆกับศาลพระภูมิขนาดยักษ์ครับถือว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์เลยทีเดียวครับใครที่มาที่นี่เนี่ยฮะก็ไม่ควรพลาดครับในการสักการะพระพุทธบาทจำลองครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยไม่แพ้กับที่ภาคเหนือเลยนะขับรถก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะ 2-3 ชั่วโมงใช่ครับนะลองดูก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะเรามาใกล้ใกล้กรุงเทพแต่อีกฝั่งนึงจากอยุธยานะครับเราพาไปที่สมุทรสาครค่ะเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะคะเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะวัดนี้ชื่อวัดโคกขามที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยนะคะเขาจะมีใบเสมารอบๆรอบๆพระอุโบสถเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะมีพระเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในแบบอยุธยาแบบเดิมแบบเก่าๆคงสภาพไว้นอกจากนี้ค่ะภายในพระอุโบสถของมหาอุดวัดนะคะมหาอุดก็คืออย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมันเข้าออกได้ทางเดียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังประดิษฐานพระพุทธสี่หิงองค์ที่4ซึ่งเนี่ยแหละเลิศที่สุดท่านเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของสมุทรสาครนะคะแล้วพระพุทธสี่หิงในประเทศไทยรู้หรือไม่ว่ามีเพียง4องค์เท่านั้นเป็นไงล่ะสุดยอดนะฮะนะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมือนกันไม่ไกลขับรถเอาจริงๆถ้ารถไม่ติดก็ชั่วโมงกว่าๆอ่ะขับช้าหน่อยก็ไม่เกิน2ชั่วโมงใช่ชิวๆถ้าไม่แวะนะแต่ถ้าแวะตลอดทางนี่อันนี้ดิฉันก็รับประกันเวลาไม่ได้นะคะมาที่ต่อไปบ้านดีกว่านะฮะใครที่ขอแบบว่าชิลๆแล้วกันอยากจะให้แบบเป็นกิจจิบกาแฟนั่งคุยกับพ่อเพราะพ่อชอบทานกาแฟนะฮะแนะนำเลยครับที่นี่นะฮะเป็นร้านกาแฟนั่งนะฮะ A Cup of Love อำเภอวังน้ำเขียวนั่นเองครับเป็นร้านกาแฟท่ามกลางขุนเขานะฮะแล้วก็อากาศแสนสดชื่นครับในอำเภอวังน้ำเขียวครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดฮอตเลยนะฮะของชาวกรุงที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศได้แบบวิวเป็นขุนเขาบ้านนะฮะจะชอบไปที่นี่เลยครับนอกจากจะมานั่งจิบกาแฟแบบเพลินๆกันแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงเลี้ยงแกะแล้วก็เราสามารถไปป้อนอาหารน้องแกะได้ป้อนนมให้น้องแกะได้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากหาที่ชิลๆอ่ะแนะนำเลยครับ Cup of Love พี่ฟ้าเคยไปนี่ใช่ไหมครับเคยไปแล้วชอบไหมฮะ
ก็ดีแต่เผอิญว่าฝ้ายเป็นคนไม่ทานกาแฟนะแต่ว่าบรรยากาศอะได้แต่ชอบทานเนื้อแกะใช่ไหมใช่มากอ๋อแต่ว่าเขาไม่ได้ขายเขาให้ป้อนนมอะค่ะเออล่ะค่ะเขาไม่ได้ให้กินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อเข้าใจผิดไปวันนั้นหยิบกลับมากินสองตัวไอ้ย่าเราเล่นไม่ใช่คือถ้าถามเราว่ากาแฟอร่อยไหมไม่รู้อ๋อแต่ถามว่าบรรยากาศดีไหมมากมากเลยฮะดีนะงั้นคนที่ชอบทานกาแฟแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยงั้นแปลว่าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าสุดยอดแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไปทางนั้นอาจจะแบบไกลเราหรือยังไรอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปที่แบบกระเถิบออกไปอีกนิดนึงไปที่นี่ก็ได้นะคะที่เขาค้อเขาค้อพูดเลยว่าเขาค้อเนี่ยบรรยากาศดีตลอดเวนะคะแม่ไปชอบเออแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยเลิศมากค่ะกับร้านรูท12ที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะคะเป็นร้านกาแฟสไตล์คันทรีคลาสสิกตั้งอยู่บนเขาค้อเลยทีเดียวค่ะคือมันจะเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันตามชนบทของต่างประเทศเนี่ยถูกเนรมิตขึ้นบนเขาค้อเลยคุณค่ะกับที่นี่ทำไมต้องเป็นรูท12หรือเปล่าทำไมเพราะเส้นทางมันคือทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกลมสักนั่นเองเท่จริงๆเลยเลิศเนี่ยดูดิเหมือนป่ะเออเหมือนเราแบบอยู่แบบชนบทของเมืองกาอะไรอย่างเงี้ยแต่โทษนะคะกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่ประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ค่ะแล้วขึ้นไปอยู่ตรงนี้คุณสามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยครับจริงๆ360องศาเลยใช่ไหมครับถูกต้อง360องศาอย่างเงี้ยนะคะก็เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องแวะนะต้องแวะแบบแวะกัน 98% เลยทีเดียว uh-huh. เออก็ลองดูก็แล้วกันนะคะกับ Route 12หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเลย Route 12เออไม่รู้ไงไม่อ่านว่าเราคนไทยอ่ะเขาอ่าน Route 12กันนะ Route 12เพราะอยู่บนทางหลวงหมายเลข12อ๋อโอเคนะฮะเก๋ๆถ่ายรูปกันได้ครับอ่ะมาอีกที่นึงดีกว่านะฮะใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยนอกจาก Route 12ที่สามารถถ่ายรูปเก๋ๆกันได้แล้วนะฮะอีกที่นึงฮะที่พัทยานี่เองนะฮะกับมิโมซาพัทยาครับรูปแบบสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสนะฮะที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสครับนอกจากบรรยากาศดีถูกใจนักถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยภายในมิโมซาก็มีร้านค้าเอาใจคนชอบช็อปครับเพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยทั้งสวยทั้งเก๋นะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยถูกมากๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆเนี่ยเขาบอกว่าลดราคากันกระหน่ำเลยนะงั้นแนะนำให้ไปช่วงเช้าครับใจร้ายอ่ะเอ้ยเรายังไม่เคยไปเลยนะมิโมซาเออนั่นดิภาพสวยดีเนาะมากอ่ะไม่แน่ใจว่าอยู่พัทยาสุดส่วนไหนของพัทยาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเสิร์ชข้อมูลมาให้ไม่เป็นไรหวยพัทยาใกล้ๆใกล้ๆเลยนะก็เล็กๆด้วยนะฮะนิดเดียวก็ถึงครับอ่ะที่ต่อไปดีกว่าที่ต่อมาค่ะอันนี้หลายๆคนเคยไปกับกุ๊กกิ๊กกั๊กกุ๊กกิ๊บกิ๊บกริ้วกันแล้วกิ๊บกริ้วกิ๊บเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณพ่อไปบ้างค่ะได้นะคะพาคุณพ่อไปทานอาหารอร่อยๆไปดูทะเลเก๋ๆโดยเฉพาะวันนี้วันพ่อไม่ได้อะไรในหลวงอยู่หัวหินนะตอนเนี้ยเออใครอยากจะไปใกล้ชิดในหลวงนิดนึงครับพูดเลยไปนี่ค่ะเพลินวานพัทยาค่ะเออหัวหินพี่แม่ไม่แก้เลยอ่ะเหรอก็พี่ไล่แก้ก่อนไงเก่งใจเก่งใจหัวหินสิคุณเออแต่พัทยาได้ยังไงเล่าหัวหินค่ะเพลินวานหัวหินนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วมั้งเพลินวานเนี่ยก็มีแบบบรรยากาศแบบเหมือนย้อนอดีตของวานวานอ่ะใช่ครับมีร้านเก๋ๆมีอาหารแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราสองคนเคยไปกันมาแล้วนะฮะใช่เนี่ยพาพี่ฝ้ายไปเห็นปะแล้วบอกว่าแบมไม่เคยพาไปไหนนี่ไงเพลินวานแบมเอออันเนี้ยแบมไม่ได้พาไปทำไมอ่ะนัดดำขับรถออกกองเหรอถ่ายรายการใช่โทษทีนะ รู้สึกตัวเองนั่งหน้าไงนึกว่าเหมือนเป็นคนขับนึกว่ามาโนคิดไปเองคิดเองก็ลองไปดูแล้วกันครับเพื่อนวานเป็นยังไงเปลี่ยนบรรยากาศไปกับคุณพ่อบ้างที่ต่อไปแล้วกันที่ต่อไปครับที่ต่อไปนะฮะกับ Swiss Cheap Farm ครับเมืองแก่น่ารักแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะใกล้กับหาดชะอำนั่นเองรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะไปนะก็ไปให้นมไปเลี้ยงแกะกันนะฮะไม่ใช่เอาแกะมาเอาเนื้อแกะมากินแบบพี่ฝ้ายนะฮะโนนะฮะเฮ้ยพูดเลยตอนไปใช่ป่ะแล้วเหมือนตอนนั้นเขาจะมีแกะน้อยอ่ะ uh-huh. แบบแกะลูกแกะตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับเขาได้ใช่ป่ะครับแล้วไฟก็อุ้มน้องแกะถ่ายรูป uh-huh. แกะยิ้มยิ้มด้วยเหรอยิ้มยังไงเดี๋ยวเอารูปให้ดูโอเคยิ้มจริงๆไม่ได้โม้เดี๋ยวให้พี่แบมดูแล้วเดี๋ยวพี่แบมจะต้องแบบเออแกะยิ้มจริงๆด้วย uh-huh. ลองไปดูก็เราก็จะเจอแกะยิ้มเหมือนไฟไม้เนี่ยหากำลังหาให้แบมดูอยู่นะแต่ระหว่างนี้นะคะใครที่อยากจะคุณพ่อชอบอะไรที่แบบ
หมือนชอบต้นไม้ ชอบอะไรที่แบบเป็นไทยๆอะไรอย่างงี้นะพาไปที่นี่เลยค่ะไร่จิมทอมสันฟาร์มทัวร์ค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นที่กว่า600ไร่ลายล้อมไปด้วยทุ่งดอกไม้แล้วก็ฟักทองยักษ์ที่นี่นะคะไร่จิมทอมสันจิมทอมสันฟาร์มโคราชนี่นะคะอยู่ที่เชิงเขาพญาปราบที่นครราชสีมาปักธงชัยนะคะก็เขาจัดแบ่งเป็นโซนๆเนี่ยดูดีแบมน่ารักไปทองยักษ์ไหมอ่ะของแท้เหรอเอ้าลองไปดิแล้วจะรู้เหรอเออจริงๆโอเคเดี๋ยวพาพี่พายไปอะไรนะเดี๋ยวพาพี่พายไปเอ้ยใครจีบใครกันแน่เรื่องนะฮะนะคะแล้วไงคือเนื่องด้วยที่นี่เนี่ยเขาแบบ600ไร่อ่ะพี่แบมเขาก็มีรถรางบริการรับส่งนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้ด้วย อยากรู้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไงพี่แบมลองพาพี่ไปเลยพี่ไฟถามวิทยากรเขาให้ได้ไหมไม่แต่พี่ชอบไอ้พี่ฟ้าชอบแบบดอกไม้มากกว่าพาไปอีกที่นึงดีกว่าที่ไหนคะนี่ไปชมดอกไม้เมืองหนาวกันนะฮะที่บ้านกะเหรี่ยงแก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีครับคอนเฟิร์มว่าเด็ดนะฮะหนาวนี้ครับใครกำลังมองหาที่เที่ยวบรรยากาศดีๆแต่ว่าไม่อยากไปไกลถึงเชียงใหม่แนะนำที่นี่นะฮะบ้านกะเหรี่ยงแก่นมะกรูดนะครับผมซึ่งมีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างกับเชียงใหม่เลยครับเพราะว่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณ18องศาเย็นสบายนะฮะแถมยังใกล้กรุงเทพมากๆแค่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าอย่าแวะนะเพราะถ้าแวะเนี่ยฝ้ายการันตีเวลาเดินทางไม่ได้นะฮะเข้าใจไหมนี่อ่ะให้ดูยิ้มไหมยิ้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 มว่ายิ้มกล้องสามารถซูมได้ไหมอ่ะซูมได้ซูมได้นี่อ่ะลองดูโอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นนะเออที่เห็นยิ้มอยู่คือคนอุ้มอยู่เออนั่นแหละนะยิ้มไหมล่ะอันนี้รูปนี้ต้องคอนเฟิร์มว่ายิ้มรูปนี้ให้พี่แบมดูว่ายิ้มกว่าอุ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ไม่ติดนะฮะรูปนี้ยิ้มกว่าปะมันทำหน้าอย่างเงี้ยแบมมันยิ้มก็นี่ไงยิ้มมุมปากไงจะให้ยิ้มแบบเหมือนแบบโฟโต้ช็อปอะนี่ก็ไม่ใช่เออก็ยิ้มมุมปากยิ้มจริงๆแต่ในกล้องเนี่ยไม่เห็นลองไปค้นหาดูว่าน้องแก่ตัวไหนยิ้มแล้วโอ้นางยิ้มจริงๆนะไม่ได้โม้โอเคนะแฮปปี้แฮปปี้ในการที่ให้คนมาป้อนนมให้ขนมนะพาคุณพ่อไปช่วยกันหาแบะยิ้มแบะยิ้มแกะยิ้มแกะยิ้มนะลองดูแล้วกันครับก็หวังว่าจะถูกใจกันบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยแล้วกันอ่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้าช่วงฟีลกู๊ดนั่นเองนะฮะเรามีคลิปที่ทำให้คุณฟีลกู๊ดแน่นอนจะเป็นคลิปไหนพักสักครู่ครับ